อันนี้ไม่ใช่ภูเขาหิมะมังกรหยกนะนี่เป็นภูเขาปกติครับภูเขาหิมะมังกรหยกตอนนี้ไม่เห็นฮะน่าจะลื่นมากที่จริงหิมะอย่างนี้ไม่ลื่นนะโอ้ยกดไม่ลงแล้วโอ้ยหนาอยู่เหมือนกันหนาอยู่เหมือนกันฮะที่มันเริ่มกำลังจะละลายแล้วพอมันจะเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยอันนี้เป็นน้ำภูเขานะฮะน้ำธรรมชาติแม่ตื่นเต้นฮะเหมือนเด็กเลยฮะวันนี้เรามาเล่นหิมะนะครับแต่ว่าหิมะครั้งนี้ครับไม่ใช่เป็นหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยกนะฮะแต่เป็นหิมะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยครับตรงนี้ก็เป็นวัดฮะวัดซานตัวเจ๋อครับที่เป็นเทพเจ้าต้องบอกว่าศาลเจ้าดีกว่าศาลเจ้าของเทพเจ้าที่ชื่อซานตัวเก๋ซานตัวผู้ผิดที่ชื่อซานตัวนะครับก็ผมเคยมาถ่ายที่วัดนี้ประมาณครั้ง2ครั้งแล้วฮะลองหาคำว่าเทพเจ้าซานตัวลี่เจียงเนี่ยจะมีนะครับที่จริงบ้านก็อยู่ตรงนู้นอันนี้เป็นจุดก่อสร้างนะเขาเป็นบ้านคนงานบ้านก็อยู่ตรงนั้นน่ะเดินมาตรงนี้แค่ 3-4 นาทีเองฮะแต่ว่าหิมะตกเยอะมากก็เลยเดินมาเที่ยวครับเพราะว่าคนแก่เองอ่ะพ่อเจียวแม่เจียวเขาบอกว่าไม่ตกแบบเนี้ยข้างล่างอย่างเงี้ยไม่ตกเงี้ยมาประมาณ30ปีแล้วฮะปกติตกนิดเดียวแต่นี่ตกเยอะมากนะครับดูบนภูเขาฮะเป็นหิมะหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ภูเขาหิมะมังกรหยกนะนี่เป็นภูเขาปกติครับภูเขาหิมะมังกรหยกตอนนี้ไม่เห็นฮะอยู่นู่นอยู่บริเวณนู้นครับดูฮะนี่คือบริเวณบ้านคนอยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้ก็บ้านคนเนี่ยฮะเนี่ยฮะโอ้ยไก่จะอยู่ได้ไหมเนี่ยนี่ก็บ้านคนฮะไก่ไม่หนาวหรอไก่กับเป็ดเพราะทุกทีมันก็ไม่ได้ตกหนักอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ที่จริงพื้นพวกนี้นะครับที่เป็นหิมะบางคนอาจจะสงสัยว่าน่าจะลื่นมากที่จริงหิมะอย่างนี้ไม่ลื่นนะมันเหมือนเรากินน้ำแข็งเกล็ดหิมะพวกนี้นะฮะมันจะหนืดหนืดนิดนึงนะครับไม่ลื่นแต่ว่าที่ไหนที่มันไม่มีเกล็ดหิมะเนี่ยที่ดูใสๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลื่นกว่าเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งไปแล้วน้ำแข็งมันจะใสๆฮะต้องระวังมากกว่าตรงนี้อีกเวลาเดินเนี่ยเดินตรงหิมะจะไม่ลื่นแต่เดินตรงเรียบๆเนี่ยต้องดูดีๆนะครับพวกเขาเดินขึ้นไปบนนู้นแล้วฮะผมเดินไปเรื่อยๆคลิปนี้เนี่ยผมคาดว่านะน่าจะเป็นคลิปเดียวที่ถ่ายได้นะครับเพราะว่าผมคาดว่าปีหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะร้อนละปีเนี้ยคือคลิปเนี้ยในรอบ30ปีอะนะพ่อแม่เจียวเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กเขาเด็กแล้วตั้งแต่วัยรุ่นแล้วมาจนถึงตอนนี้ก็เพิ่งตกอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่คิดว่าจะตกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกร้อนใช่ไหมฮะโลกร้อนก็เข้าใจว่ามันจะต้องร้อนไปเรื่อยๆนะครับที่จริงช่วงเนี้ยที่ประเทศไทยเองก็เขาก็หนาวกันนะฮะเช้าๆก็ไม่ถึง10องศาอย่างเงี้ยแต่ที่เนี้ยเช้าๆก็ประมาณติดลบ7ติดลบ8นะฮะที่ลี่เจียงโอ้โหเล่นได้เลยอ่ะเหมือนไปเล่นที่ภูเขาหิมะเลยอ่ะคือถ้ามาเดินแถวๆเนี่ยผมก็ไม่กลัวพ่อแม่เขาจะล้มละเมื่อกี้ผมก็คุยกับเจียวอยู่นะว่าไม่ต้องออกมาแล้วกลัวลื่นกันอ่ะเพราะว่าเราไม่มีรองเท้าที่มันสำหรับเดินบนน้ำแข็งโดยเฉพาะไงมันเป็นรองเท้าธรรมดาทั้งหมดอ่ะฮะเป็นรองเท้าบูทรองเท้าอะไรธรรมดาแต่ว่าพื้นมันยังไม่ได้เดินบนน้ำแข็งแต่แม่เจียวเขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าขอออกมาถ่ายรูปหน่อยเพราะว่ามันนานแล้วไงฮะ
บริเวณตรงนี้ก็ยังเป็นอาคารของศาลเทพเจ้าซานตัวนะฮะถ้าสังเกตเนี่ยพวกที่เห็นทำไมหลักกำแพงเป็นอย่างนี้เป็นสีแบบสีมันหลุดเหลือหรือว่าไงคืออันนี้ไม่ใช่สีครับมันเป็นสีนั่นแหละเขาใช้สีฝุ่นทานะครับไม่ใช่เป็นสีแบบสีน้ำสีอะคริลิกพวกนี้ไม่ใช่เป็นสีฝุ่นมันก็เลยนานๆไปมันก็หลุดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันก็เงี้ยสภาพมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะพวกเป็นสีฝุ่นโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยยอดฮะแล้ววันเนี้ยจะยังไม่ค่อยหนาวมากนะแต่ว่าพรุ่งนี้วันมะรืนเนี่ยอีก 2-3 วันต่อไปนี่จะหนาวมากครับจะหนาวกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำแข็งมันละลายน้ำแข็งมันละลายแล้วก็อุณหภูมิมันจะต่ำลงไปอีกลืมบอกไปว่าที่เห็นว่าหิมะมันเยอะขนาดนี้นะฮะเนี่ยหนาวไหมก็พอดีนะไม่หนามากแล้วก็หนาอยู่อ่ะโอ้ยกดไม่ลงเลยโอ้ยหนาอยู่เหมือนกันหนาอยู่เหมือนกันฮะก็ตกเมื่อวานช่วงสายครับประมาณ 9:00 น 10:00 นแล้วก็ตกยาวจนมาถึงเช้าอีกวันนึงฮะมันเลยเป็นอย่างนี้เลยถ้าเจียวเนี่ยรับรองว่าไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับอันนี้ครั้งแรกตอนเด็กอ๋อโอเคงั้นก็แสดงว่าแล้วตอนที่ซีอายุ1ขวบก็อันนั้นมันตกแป๊บเดียวอันนั้นมันตกแป๊บเดียวมันไม่มันไม่ได้ทั่วอย่างนี้ไม่ต้องบอกอายุแล้วนะฮะพอเชียวเขาบอกเองละโอเคนะฮะนี่ทุกทีถนนตรงนี้ผมลืมไปแล้วนะมันเป็นยังไงมันเป็นถนนธรรมดามากไม่เคยเดินเข้ามาเลยนะเพราะมันอยู่ติดกับศาลเทพเจ้าซานตัวคือไม่เคยสนใจไม่เคยเดินเข้ามาแต่พอมันเป็นหิมะปุ๊บก็เลยหน้าเดินไปหมดทุกที่แล้วมันขาวไปหมดเลยเพราะปกติที่ประเทศจีนเนี่ยถ้าจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะมันจะอยู่ทางภาคเหนือฮะปกติภาคเหนือของจีนเนี่ยก็คือเขาจะติดลบประมาณ20องศานู่นนะครับแต่ว่าที่ลี่เจียงเองเนี่ยอย่างมากก็ติดลบประมาณลบ3ลบ4แค่นั้นแหละนะครับแต่ปีนี้มันลบเยอะกว่าเดิมลบเยอะกว่าเดิมเยอะฮะให้ป้าป่านั่งเหรออ๋อหนูโอเคถ้าตั้งใจฟังเนี่ยจะได้ยินเสียงหิมะนะฮะหิมะตกลงมาจากกิ่งไม้ฮะถ้าที่ไทยก็เหมือนประมาณฝนตกและฝนหยุดแล้วนะครับแล้วก็เม็ดฝนตกลงมาจากต้นไม้นั่นเองตุบๆตับๆนะฮะแต่ตอนนี้ที่นี่เป็นเสียงเกล็ดหิมะตกลงมานี่ก็เวลาหิมะที่มันเริ่มกำลังจะละลายแล้วมันจะเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยคือตอนแรกตัวมันจะยังคล้ายๆว่ามันกระจายตัวมันพองๆอยู่ถูกไหมฮะพอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งมันเริ่มละลายเนี่ยมันจะจับเป็นแข็งๆเนี่ยเป็นน้ำแข็งไปเลยแล้วจะลื่นละนะครับตอนนี้ยังไม่ลื่น
ันนี้เป็นน้ำภูเขานะฮะน้ำธรรมชาติเสื้อของพ่อเจียวที่ใส่นี้เขาเป็นเสื้อของเสื้อกันหนาวของตำรวจจีนฮะเพราะเมื่อก่อนพ่อเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนเป็นตำรวจมาก่อนโหตรงนี้มันเป็นเหวแล้วฮะโอ้ยอันตรายนะเนี่ยตัวนี้มาไม่ได้เนี่ยตกเหวเนี่ยนี่เป็นเหว对，我对黑的，他对黑的，这，这个一大个黑的。奶奶，你看你的衣服上，把我滚到七楼啊！我滚不了那么大，你才是学打你的。我你เจอหิมะครั้งแรกที่ได้จับเนี่ย น้องแซนดี้เจอหิมะครั้งแรกครับเพราะว่าทุกทีที่เอาไปเล่นที่บนนุ่นก็กลัวเขาจะหนาวฮะก็เลยไม่ได้เอาไปด้วยแต่อันนี้มันอยู่ใกล้บ้านนะมีอะไรก็กลับบ้านได้แป๊บเดียวเดินแป๊บเดียวก็ถึง哦，其实你要只能搞上面的这层，底下的就脏。妈妈，我也想帮你。你能不能小哥，这个是他的头。แล้วส่วนพ่อแม่เจียวเองเนี่ยเวลาเราชวนขึ้นไปเล่นที่เล่นหิมะที่ภูเขาหิมะเนี่ยเขาก็จะไม่ไปเพราะเขาขี้เกียจเดินฮะแต่อันนี้ก็ใกล้มากมาหวานกว่ามาช่วยมันนี่หวานกว่ามาเฉยไม่有第一次ผมว่าไม่เคยเล่นหิมะอย่างนี้เลยนะฮะคือเคยเห็นมันตกแต่ไม่ได้มาเล่นอย่างนี้ครับครั้งแรก第一次遇见这个这么多的雪哦原来遇见过是没有这么多哦เขายังบอกว่าที่จริงครั้งนี้มันก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วด้วยในชีวิตเขานะครับแล้วก็เล่นครั้งแรกเลยแสบตาครับเพราะว่าหิมะมันขาวอ่ะแล้วก็แดดมันออกอ่ะหนูกินอะไรอ่ะไม่เอาสุโขกินไม้เหรอไม่ใช่เขากินกระดองของเขาจ้ะกินกระดองแม่ตื่นเต้นฮะเหมือนเด็กเลยฮะกำลังจะปั้นปั้นสโนว์แมนครับไปให้ป้าเลยขอบคุณค่ะจิจิเออผมจะมาพาหนูไปด้วยก็สาวสวยขอบคุณค่ะหลุดก่อนถ้าชอบคลิปแบบนี้จำได้ไหมอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปแบบนี้ทุกๆวันสุดสัปดาห์ครับแล้วก็ช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็สอนพวกธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์พวกนี้นะฮะก็ติดตามกันได้ทุกๆวันนะครับบ๊ายบายสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ